จะเสือนะอ่ะถ้าเสร็จแล้วเราก็มาดูข้อที่11เดือนผ่านไป10ข้ออยู่เลยได้นะทีนี้มาดูข้อที่11ลอกโจทย์ไปเหมือนเดิมโจทย์มีอยู่4ช้อยนะโจทย์ข้อนี้เขาถามว่าไงเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงถูกต้องและถูกต้องลองคิดดูสิโจทย์มีอยู่4ช้อได้ไหมได้ไหมอันนี้ช้อยข้อที่4นะทีนี้เรามาดูกันดีกว่าเสร็จแล้วนะเสร็จยังทีนี้เราก็มาดูเฉยทีละข้อเขาถามว่าไงเขาถามว่าข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงแสดงว่ามีข้อถูกต้องเพียงข้อเดียวถูกไหมเรามาดูข้อแรกกันเลยข้อแรกถามว่าเขาบอกว่าผลผลิตสุดท้ายของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพี่ขี้เกียจเขียนนะเพราะว่าก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเกี่ยวข้องกับเรื่องการสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่ผลผลิตสุดท้ายของกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงคือออกซิเจนแล้วก็ G3P ถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกหรือผิดผลิตภัณฑ์สุดท้ายนะผลิตภัณฑ์สุดท้ายว่าไงออกซิเจนเนี่ยเราได้หรือเปล่าจากกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงได้ถูกป่ะแล้วถ้า G3P ล่ะเราได้น้ำตาลอะไรออกมานะเราได้ G3P ถูกไหมแต่ว่าในบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าข้อเนี้ยมันผิดนิดนึงมันผิดตรงที่บางทีมันอาจจะไม่ได้ G3P เป็นผลผลิตสุดท้ายก็ได้อาจจะถูกเปลี่ยนรูปไปเป็นน้ำตาลตัวอื่นก็ได้หรือเปลี่ยนไปเป็นแป้งเปลี่ยนไปเป็นซูโครสก็ได้ในรายข้อหนึ่งเนี่ยจึงผิดมันผิดอยู่แค่ตรงนี้แหละจริงๆจะเขียนว่าถูกก็ถูกได้นะคือมันเป็นก้ำกึ่งอะแล้วแต่เขาจะโหดแค่ไหนถ้าเขาไม่คิดอะไรมากเขาก็จะให้ถูกไปแต่ว่าในข้อที่แบบว่าข้อสอบหลักๆใหญ่ๆอย่างเงี้ยเขาจะให้ข้อนี้ผิดไปนะจ๊ะหรือตรงนี้ก็ผิดด้วยเพราะว่ามันเป็นผลพลอยได้มันไม่ใช่ผลิตภัณฑ์ตรงนี้ก็ผิดดังนั้นข้อนี้ผิดโอเคไหมข้อ2ในคาร์บอนไซเคิล RUBP สามารถตรึงได้ทางคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนถูกไหมถูกเพราะว่ามันใช้เอนไซม์ที่มีชื่อว่าอะไรนะไหนทวนอีกครั้งหนึ่งเอนไซม์ที่เปลี่ยน RUBP เนี่ยไปรวมตัวกับคาร์บอนไดออกไซด์ก็ได้หรือว่าไปรวมตัวกับออกซิเจนก็ได้เนี่ยเอนไซม์เนี่ยมีชื่อว่าเอนไซม์อะไรเอนไซม์นี้มีเอนไซม์ที่มีชื่อว่าเอนไซม์รูบิสโกทีนี้ลูบิสโก้เนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นชื่อที่ตั้งออกมาโกโก้อย่างนี้นะเป็นชื่อที่เป็นตัวย่ออยู่เป็นชื่อที่เกิดจากตัวย่อโดยลูบิสโก้เนี่ยมันย่อมาจากอะไรบ้างลูบิสโก้ก็ย่อมาจากไลบูโรสวันไฟบิสฟอสเฟตนี่นะเขียนไม่พอนะก็คือจากคำว่าลูบิสเนี่ยลูบิสก็ย่อมาจากคำว่าเรโรหรือว่าไฟบิฟอสเฟตหรือ RUBP นั่นแหละส่วนว่า C คำว่า O เนี่ย C มาจากคำว่าคาร์บอกซิเลตมาจากคำว่าคาร์บอกซิเลตก็คือมีความสามารถในการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนตัว O เนี่ยย่อมาจากคำว่าออกซิเจนเนสเ
ออกซิเจนเอก็หมายถึงสามารถตึงออกซิเจนได้นั่นเองดังนั้นรูบิสโกซึ่งเป็นเอนไซม์ในกระบวนการคาร์บอนไดออกไซด์เคลื่อนก็สามารถทำให้ RUBP สามารถตึงได้ทั้งคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจนนั่นเองโอเคปะทีนี้ช้อยข้อที่3รูบิสโกเป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในพืชและพบในทุกเซลล์ที่มีชีวิตของพืชถูกหรือผิดข้อนี้ผิดผิดตรงที่อะไรคือไอรูบิสโกเนี่ยเป็นโปรตีนที่พบมากที่สุดในพืชไอเนี้ยถูกแต่ว่าพบในทุกเซลล์ที่มีชีวิตของพืชข้อนี้ผิดมันจะพบเฉพาะในเซลล์ที่มีกระบวนการคาร์บินไซเคิลเกิดขึ้นเท่านั้นรูบิสโกเนี่ยนะจะพบในเฉพาะในเซลล์ที่มีกระบวนการคาร์บินไซเคิลเกิดขึ้นเท่านั้นไม่ใช่ว่าเซลล์ทุกเซลล์เนี่ยมันจะมีรูบิสโกนะต้องเป็นเซลล์ที่สามารถสังเคราะห์ด้วยแสงได้และพบกระบวนการคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยอย่างเช่นพวกมีโซฟิลของพืช C4ก็ไม่พบรูบิสโกถูกไหมเพราะว่ามันจะพบเป็นคาร์บอกซิเลตแทนเพราะว่ามันไม่พบคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นอย่างเช่นเซลล์พวกลำเลียงอย่างเซลล์โฟเอ็มอย่างเช่นเซลล์พวกที่สะสมอย่างพวกเซลล์ล่าหรือเซลล์อะไรพวกนี้ที่มันเอพิเดอร์มิสหรืออะไรที่มันสังเคราะห์ด้วยแสงไม่ได้มันก็ไม่มีรูบิสโกด้วยเหมือนกันโอเคป่ะพอได้นะอ่ะทีนี้มาดูช้อยอีกข้อหนึ่งบันนั้นชีสของ C4 มีบล็อกเกอร์บล็อกซิเลตและบูซิโก้ช่วยในการตึงคาร์บอนไดออกไซด์ข้อนี้ถูกหรือผิดผิดตรงที่บันนั้นชีสของ C4 เนี่ยนะบันนั้นชีส C4 จะพบเฉพาะเปปคาร์บอกซิเลตหรือว่าเปปโคก็ได้เปปคาร์บอกซิเลตเท่านั้นจะไม่พบรูบิสโกเพราะว่ามันมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบที่เราเรียกว่าอะไรนะ hash select pathway นั่นเองมันมีการตรึงคาร์บอนไดออกไซด์แบบ hash select pathway นะมันก็เลยไม่มีการพบรูบิสโกในพืชในบัลลังก์ชีของพืช C4แต่รูบิสโกเราจะพบเอ้ยเท่าทีวันนี้เบอร์ถามถึงบัลลังก์ชีใช่ไหมดังนั้นเนี่ยบัลลังก์ชีมันมีแต่รูบิสโกมันมีเฉพาะรูบิสโกนะแต่ว่ามันจะไม่พบเปปคาร์บอกซิเลตกลับกันนะแต่ถ้ามันเป็นเมโซฟิลเราจะพบตัวไหนแทนนะถ้าเป็นเมโซฟิลของพืช C4เราจะพบเฉพาะเปปคาร์บอกซิเลตอย่างเดียวแยกกันนะแยกหน้าที่การทำงานกันอย่างชัดเจนว่าแต่ละบริเวณนั้นจะมีการตึงในรูปแบบใดบ้างยังไงบ้างนะได้ไหมผ่านนะข้อ11ก็ผ่านไปแล้วนะทีนี้มาดูต่อมาข้อ12ข้อใดไม่ถูกต้องอีกแล้วให้เวลาจด1นาทีเร็วๆๆเนายางถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงอีกแล้วแหละข้อใดไม่ถูกต้องมีอีกหน้าหนึ่งเหมือนเดิมนะอันนี้คือข้อ1ข้อ2นะพี่เขียนดูงงหน่อย
จะเสือนะทีนี้มาดูช้อยข้อ3กับข้อ4ชื้ออันนี้ยากนิดนึงนะมันจะมีความรู้อย่างหนึ่งที่น้องไม่รู้ที่พี่ยังไม่ได้สอนไปเขาบอกว่าการใช้ปากกาหลากสีเนี่ยจะช่วยในการจำนะแต่พี่ก็ไม่ค่อยแน่ใจหรือเปล่าว่าจริงไหมเพราะอย่างเวลาอ่านว่าแบบเทปภาษาอังกฤษอย่างเงี้ยยังไงยังไงก็จำไม่ได้ทั้งนี้มันก็เป็นสีทั้งเล่มสู้อ่านหนังสือไทยขังๆอะไรอย่างนั้นไม่ได้เนาะเสร็จแล้วนะทีนี้มาดูเฉลยทีละข้อกันจะเสร็จยังอยู่เสร็จยังเรื่องเกี่ยวกับการสังเคราะห์ด้วยแสงเนี่ยค่อนข้างจะออกโจทย์เยอะแล้วก็ยากด้วยเนาะก็ไปอ่านทบทวนอะไรมาให้ดีๆแล้วกันนะอ่ะทีนี้เรามาดูช้อยข้อแรกเขาถามว่าข้อใดไม่ถูกต้องนะข้อที่1ในการสกัดสารสี2ชนิดต้องใช้ตัวทำละลาย2ชนิดเพื่อแยกสารสีออกเป็น2กลุ่มข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดข้อนี้ปรากฏว่าเป็นข้อที่ผิดนะจ๊ะก็คือต้องตอบข้อนี้นั่นเองข้อ1เป็นคำตอบถามว่ามันผิดตรงไหนเขาบอกว่าในการสกัดสารสีเนี่ยต้องใช้ตัวทำละลาย2ชนิดไอ้เนี่ยถูกตั้งแต่ตัวตรงเนี้ยถูกแต่ว่าเพื่อแยกสารสีออกเป็น2กลุ่มเนี่ยตรงเนี้ยแหละเป็นส่วนที่ผิดเพราะว่าในการแยกจริงๆเนี่ยเราจะแยกได้หลายตัวแยกได้หลายชนิดถ้าหากเราใช้ตัวทำลาย2ชนิดเนี่ยจะแยกสารสีออกเป็น2ชนิดไม่ได้มันจะแยกได้หลายชนิดหรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเนี่ยนะถ้าเราใช้ตัวทำลายตัวทำลาย2ชนิดมันจะสามารถแยกสารสีออกได้หลายหลายกลุ่มแต่ถ้าเราต้องการแยกสารสีเป็น2กลุ่มแค่เนี้ยเราต้องการแยก2สารสีเป็น2กลุ่มแค่เนี้ยนะเราจะใช้ตัวทำลายกี่ชนิดลองคิดดูสิเราจะใช้ตัวทำลายแค่ชนิดเดียวถูกปะเพราะว่าสารหนึ่งชนิดเนี่ยแน่นอนว่าตัวทำละลายเนี่ยมันมีคุณสมบัติในการคัดแยกสารเวลาทำแบบโครมาโทกราฟีอะไรพวกนี้เนี่ยนะในการคัดแยกสารเนี่ยถ้าเราใช้สารชนิดเดียวเป็นตัวทำละลายเราก็สามารถแยกได้แค่ว่าเป็นสารกลุ่มละลายน้ำหรือไม่ละลายน้ำแล้วก็วิ่งไปตามแผ่นเจลอย่างนั้นถูกปะถ้าเราใช้หนึ่งชนิดเราก็จะแยกได้ออกเป็นสองกลุ่มแค่นั้นแต่ถ้าตัวทำลาย2ชนิดเนี่ยทีนี้มันก็จะมีความแตกต่างในการละลายได้หลายรูปแบบแล้วลองนึกภาพดูนะมันมี2ชนิดมันก็สามารถละลายตัวนี้ได้ในระดับหนึ่งอีกตัวหนึ่งละลายได้ระดับหนึ่งทำให้มันรวมความสามารถในการวิ่ง2อันเข้าด้วยกันก็จะมีความสามารถในการวิ่งที่แตกต่างกันในสารสีแต่ละชนิดยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าแผ่นเนี่ยมีตัวทำละลาย2ตัวจุดหนึ่งเนี่ยนะเวลาทำโครมาโทกราฟีเนี่ยมันจะวิ่งออกมาได้กี่แถบสมมติเอาพืชอ่ะสมมติพืชมันจะวิ่งได้กี่แถบ2แถบหรือมากกว่า2แถบมันจะวิ่งได้มากกว่า2แถบถูกไหมก็คือเวลาเราหยุดสมมติเราจุดสารสกัดจากใบพืชมาที่มันเป็นน้ำเขียวๆไว้นะพอจุดปุ๊บเราก็พบว่ามันจะวิ่งไปได้หลายแถบชึบชึบชึบแต่ละแถบเนี่ยก็แสดงบ่งบอกถึงความสามารถในการละลายของตัวทำละลายแต่ละชนิดที่แตกต่างกันแล้วพอเอาความสามารถของ2ตัวนั้นเนี่ยมารวมกันก็ทำให้มันมีความสามารถในการละลายที่แตกต่างกันมันก็เลยวิ่งได้ไม่เท่ากันนั่นเองหรือพูดง่ายๆสมมติว่าพี่ใช้สมมติใช้เฮกเซนกับปิโตรเลียมอีเธอร์อะ
สมมติถ้าพี่ใช้คลอโรฟิลล์ A สมมตินะมันละลายในเฮกเซนได้ดีไหมมันละลายได้สมมติได้สัก 10% แต่ไปด้วยเธอเนี่ยมันละลายเรื่อง 60% มันก็จะวิ่งได้ในระดับนึงแต่ถ้าลงเขาถูกอีกตัวนึงคือลงถูกที่เราเรียกว่าคลอโรฟิลล์ B อย่างเงี้ยมันมีความสามารถละลายในเฮกเซนได้ 15% แล้วละลายในเบเรียมอีเธอร์ได้ 60% เท่ากันมันก็มีความสามารถในการวิ่งได้ไม่เท่ากันแหละถูกปะแต่ถ้าหากเราใช้แค่ตัวเดียวแค่นี้มันจะไม่แตกต่างกันมากก็คือตัวไหนที่มันไม่ละลายหรือละลายได้น้อยมากมันก็จะแหมะอยู่จุดเริ่มต้นตัวไหนที่มันวิ่งได้ก็วิ่งไปเรื่อยๆเรื่อยๆอย่างนั้นเองมันค่อนข้างจะยากอ่ะเป็นว่ามันไม่น่าจะออกข้อสอบซ้ำด้วยนะไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะแต่พี่เขียนให้ดูจะได้สอนครบจะได้ไม่ได้บอกว่าพี่ข้ามนุษย์ไม่สอนอันนี้นะทีนี้มาดูข้อ2ใช้ข้อที่2คลอโรฟิลล์ A โมเลกุลพิเศษในรีแอคชั่นเซตเตอร์สามารถให้อิเล็กตรอนได้เมื่อได้รับแสงที่มีความยาวขึ้นที่เหมาะสมอันนี้ถูกหรือผิดจริงๆแต่ก็ต้องรู้เลยใช่ไหมว่าเป็นข้อที่ถูกเพราะว่าข้อที่ผิดมีข้อเดียวก็คือไปแล้วถูกปะแต่ว่ามันถูกหรือผิดยังไงจำได้ไหมจำได้ปะว่าทำไมข้อนี้ถึงถูกข้อนี้ถึงผิดอ่ะทีนี้พี่จะยกตัวอย่างให้ดูจำได้ไหมไอ้ PS Photo System 1กับ Photo System 2เนี่ยนะมันมีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าอะไร Photo System 1มีชื่อหนึ่งว่า P700 Photo System 2มีชื่อหนึ่งว่า P680แต่ว่าไอ้สองอันเนี้ยมันต่างกันยังไงฮะไอ้คำว่า700กับ680นี่แหละมาเป็นค่าที่แสดงถึงตัวที่เราเรียกว่าความยาวคลื่นหรือแลมด้านั่นเองแต่จำได้หรือเปล่าว่ามันมีความหมายว่ายังไง700กับ680มีความหมายว่ามีค่าเท่ากับอะไรว่าไงมีความหมายว่าที่ความยาวคลื่นหรือว่าแลมด้าที่สมมุติ680หรือ700แล้วกันอะไรก็ได้เนี่ยนะแล้วแต่ว่าจะแทนอะไรไปที่ความยาวคลื่น680หรือ700เป็นความยาวคลื่นที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถกระตุ้นให้ reaction center ปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้อันนี้คือนิยามของคำว่าค่า700 P700 กับ P680 นี่คือค่านิยามของมันคือความยาวคลื่นที่เป็นค่าแลมด้าที่มีค่ามากที่สุดที่สามารถกระตุ้นให้ reaction center สามารถปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้นะถามว่าถ้าหากมันเกิน700สมมุติถ้าหากมันเกิน700ใน PS1 มันจะเกิดอะไรขึ้นก็คือ reaction center จะไม่ปล่อยอิเล็กตรอนถูกไหมเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าแสงยิ่งความยาวขึ้นมากพลังงานก็ต่ำพลังงานที่ต่ำเนี่ยมันก็เลยไม่สามารถทำให้ความยาวขึ้นที่ความยาวขึ้นสูงจะมีพลังงานต่ำทำให้ไม่สามารถกระตุ้นให้ reaction center นั้นเด้งอิเล็กตรอนออกมาได้หรือเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันได้นั่นเองนะสมมุติพี่ถามว่าถ้าหากแสงที่มีแลมด้าเท่ากับ690นาโนเมตรอย่างเนี้ยมันสามารถกระตุ้นตัวไหนได้สามารถกระตุ้นโฟโตซิสเต็มตัวไหนได้ระหว่างโฟโตซิสเต็ม1กับโฟโตซิสเต็ม2ให้เปิดปล่อยอิเล็กตรอนออกมาตัวไหนอ
ตัวไหนนะโฟโตซิสเต็ม1หรือโฟโตซิสเต็ม2โฟโตซิสเต็ม1ถูกปะเพราะว่ามันรับได้ถึง700เลยแต่เนี่ยรับได้ถึงแค่680เท่านั้นถ้าเกินจากนี้มันจะไม่สามารถกระตุ้นได้แล้วดังนั้นโฟโตซิสเต็ม1เนี่ยจึงมีความสามารถในการปลดปล่อยอิเล็กตรอนได้ดีกว่าเพราะว่ามันรับความยาวคลื่นได้ถึง700เลยนั่นเองโอเคปะไม่งงนะงงไหมงงไหมไม่งงงั้นเรามาดูช้อยส์ข้อต่อมาถามว่าข้อที่3อิเล็กตรอนทรานสปอร์ตเชนแบบนอนไซคลิกนั้นถ้าหากสุดท้ายแล้วเนี่ยเราปล่อยให้มันดำเนินการเรียบร้อยไปจนได้ NADPH เนี่ยนะโฟโตซิสเต็ม2งั้นเขาบอกว่าได้อิเล็กตรอนมาจากน้ำส่วน NADP บวกเนี่ยรับเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ก็ถูกอีกแหละจำได้ไหมว่าโฟโตซิสเต็ม2เนี่ยมันเป็นตัวแรกมันสามารถเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าโฟโตไลซิสได้โฟโตไลซิสหรือมีชื่อหนึ่งคือฮิลรีแอคชั่นเป็นปฏิกิริยาที่ทำหน้าที่ในการสลายน้ำเพื่อนำอิเล็กตรอนมาใช้นั่นเองดังนั้นตรงนี้จึงถูกเวลาสมการการสลายว่าไงควรจะเขียนได้แล้วนะน้ำจะถูกสลายโดยโมเลกุลเอนไซม์ที่มีแมงกานีสกับคลอไรด์ช่วยได้ไปเป็นอะไร2โปรตอนกับ2อิเล็กตรอนอิเล็กตรอนเป็นลบสิ2อิเล็กตรอนแล้วก็ได้โมเลกุลครึ่งออกซิเจนน้องอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะครึ่งออกซิเจนเป็นยังไงคือจริงๆเนี่ยมันก็จะอธิบายยากก็คือจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นออกซิเจนครึ่งตัวนะแต่ว่ามันเป็นครึ่งโมลของออกซิเจนถ้าหากเราเทียบกัน1โมล2โมล2โมลอันนี้จะได้แค่ครึ่งโมลลองไปคิดๆดูนะเรียนเคมีมาแล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่ามันมีออกซิเจนครึ่งโมเลกุลอย่างนี้ไม่ใช่นะมันคือครึ่งโมลในเวลาเราเขียนพวกสมการเคมีนะจะไม่เขียนในรูปแบบของเราจะไม่จำเป็นต้องเขียนในรูปแบบของโมเลกุลอย่างเดียวได้เราเขียนในเชิงโมลก็ได้อย่างเช่นในกรณีนี้เนี่ยสมมติพี่ให้แทนเป็นโมลพี่ก็จะบอกว่าเริ่มต้นจากน้ำหนึ่งโมลเวลามันเกิดโฟโตไลซิสจะได้โปรตอน2โมลอิเล็กตรอน2โมลพร้อมกับออกซิเจนอีกครึ่งโมลนั่นเองได้นะคราวนี้มาดูข้อต่อมาเขาบอกว่า NADP บวกเป็นตัวรับอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายข้อนี้ก็ถูกต้องเพราะว่ามันจะมีการรับอิเล็กตรอน NADP บวกมันจะมีการรับอิเล็กตรอน2อิเล็กตรอนจะมารวมกับโปรตอนอีกตัวนึงกลายเป็นโมเลกุลของสารที่มีชื่อว่าอะไรนะ NADPH นั่นเองได้เนาะไม่ยากเลยเรื่องโฟโตซินเทซิสแต่มันต้องจำเยอะเฉยใช้ความเข้าใจอย่างท่องแท้ไม่ใช่ว่าท่องก็ทำได้อย่างนั้นไม่ใช่นะจริงๆอ่ะถ้าเป็นหัวข้ออื่นก็ได้แหละแต่ถ้าเป็นโฟโตซินเทซิสจะใช้คอนเซ็ปต์แบบวิธีคิดแบบนั้นไม่ได้เท่าไหร่เนาะอ่ะทีนี้มาดูชัยข้อที่4พืชมีสารในการสะท้อนด้วยแสงหลายชนิดแต่ละชนิดดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่นที่แตกต่างกันแต่รวมทุกชนิดแล้วสามารถดูดกลืนแสงได้ในทุกช่วงของ visible light ข้อนี้ถูกหรือผิดข้อนี้ถูกต้องเหมือนเดิมนะสงสัยไหมว่าทำไมก็คือสมมุติว่าเรามาดูกันอย่างนี้ลองมาดูกันนะเวลาเราเขียนอย่างเงี้ยวิธีที่เราเขียนกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างอะไรกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างความยาวคลื่นกับการดูดกลืนแสง
การที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างความอยากขึ้นกับการหนุนกระแสเป็นการที่เราเรียกว่าอะไรนะ absorption spectrum ถูกไหมเราเรียกว่า absorption spectrum ก็คือฝั่งนี้จะเป็นความอยากขึ้นฝั่งนี้จะเป็นเปอร์เซ็นต์การดูดกลืนหรือที่เราเรียกว่า absorbent นะแต่ว่าเราไม่ได้เป็นเด็กโอลิมปิกอะไรอย่างนั้นเราก็ไม่ต้องจำชื่อภาษาอังกฤษก็ได้บางทีนะเพราะข้อสอบสมัยนี้เขาค่อนข้างแปลเป็นภาษาไทยให้แหละสมมติว่ามันก็จะมีค่าแตกต่างกันอย่างเช่นถ้าเป็นกราฟของพวกคลอโรฟิลล์ A อย่างเงี้ยกราฟของคลอโรฟิลล์ A กราฟที่ได้ก็จะหน้าตาประมาณนี้อันนี้พี่วาดแบบช่วยๆมากเลยนะก็คือมันจะดูดกลืนได้ดีที่มีความยาวขึ้นประมาณ400กับ700ก็คือช่วงที่เป็นสีม่วงกับสีแดงนั่นเองแต่ถ้าสมมติว่าถ้าเป็นพวกของเป็นพวกที่มีความยาวขึ้นเป็นพวกของพวกแคโรทีนอยด์กราฟของแคโรทีนอยด์หน้าตาของมันก็จะเป็นประมาณนี้คือมันจะดูดกลืนได้ช่วงที่เป็นความยาวคือสีม่วงสีน้ำเงินพวกนี้มันจะดูดกลืนได้ดีแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยลงเขาถูกของเราไม่ได้มีแค่คลอโรฟิลล์ A คลอโรฟิลล์ B มันมีแคโรทีนอยด์ด้วยดังนั้นสุดท้ายแล้วรวมกันแล้วมันก็เลยดูดกลืนได้ทุกความยาวคลื่นนั่นแหละสรุปแล้วเนี่ยเนื่องจากมันมีลงเขาถูกมากมายหลายชนิดเหลือเกินมันก็เลยสามารถดูดกลืนความยาวแสงมันก็เลยดูดกลืนแสงได้ในทุกๆความยาวคลื่นนั่นเองแต่ว่ามันดูดกลืนได้ไม่เท่ากันเฉยๆโดยถ้าหากเป็นใบพืชทั่วไปเนี่ยนะมันจะดูดกลืนแสงอะไรได้น้อยที่สุดนะจำได้ไหมดูดกลืนแสงอะไรได้น้อยที่สุดแสงสีเขียวไงเราก็เลยเห็นไปเป็นสีเขียวแต่จริงๆแล้วมันก็สามารถดูดกลืนได้แต่ดูดกลืนได้น้อยนะนั่นแหละสรุปแล้วมันดูดกลืนได้ทุกสีแหละในช่วงความยาวคลื่นที่ตามองเห็นแต่มันดูดกลืนแสงสีเขียวได้น้อยเฉยๆมันก็เลยเห็นใบเป็นสีเขียวนั่นเองโอเคนะอ่ะทีนี้จะเสร็จไหมอ่ะถ้าอย่างนั้นทีนี้มาดูข้อต่อมาข้อที่13นะโอ้วันนี้ไปเร็วข้อหนึ่งไม่ถึง15ทีจริงๆควรจะน้อยกว่านั้นนะข้อละ10นาทีก็น่าจะพอละอ่ะลอกโจทย์เสร็จแล้วนะอ่ะทีนี้มาดูช้อยข้อ3กับข้อ4กันชื้บนี่ข้อนี้เกี่ยวกับการปรับตัวเพื่อการรับแสงของพืชนะเป็นการปรับตัวเพื่อการรับแสงของพืช
คิดได้ไหมว่าข้อไหนจริงๆข้อเนี้ยพี่ก็สอบไปหมดแล้วเหมือนกันนะเป็นข้อที่ถ้าน้องจำได้น้องก็ไม่ต้องคิดเลยด้วยซ้ำเนาะง่ายจะตายใช่ไหมทีนี้เรามาดูเฉลยกันจบเสร็จแล้วนะคือเรื่องการแบบตัวของพืชเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เหมือนกับไม่ได้เกี่ยวกับการส่องของด้วยแสงแต่ก็เกี่ยวเพราะว่าดีไซน์แล้วพืชก็ต้องใช้แสงด้วยเหตุผลเดียวก็คือทำหน้าที่ในการส่องของด้วยแสงนั่นเองทีนี้จริงๆมันก็เกี่ยวกับพวกแบบเรกูเลชันเกี่ยวกับการออกดอกเกี่ยวกับการคายน้ำการปรับตัวอะไรก็ตามแต่แหละแต่ว่าสำคัญที่สุดก็คือการส่องของด้วยแสงเขาก็เลยมาไว้ในนี้นะมาไว้ในเรื่องของบทการส่องของด้วยแสงทีนี้มาดูเฉลยทีละข้อกันข้อใดไม่ถูกต้องเลยมาเริ่มตั้งแต่ข้อที่1เขาบอกว่า upper epidermis เนี่ยจะเป็นโค้งนูนแล้วก็หนาแล้วก็จะมีชั้นคิวติเคิลก็ใช้ในการรวมแสงข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดฮะข้อนี้ถูกต้องถูกไหมเพราะว่าอัปเปอร์พีระมิดเนี่ยถ้าเราไปส่องดูมันก็จะนูนอย่างเงี้ยจริงๆเห็นปะแล้วก็จำได้ปะจากการที่มันนูนเนี่ยเลนนูนจะทำให้ในการรวมแสงหรือว่ากระจายแสงรวมแสงถูกไหมดังนั้นมันจึงเป็นตัวที่ทำหน้าที่ในการรวมแสงเพื่อให้ใบข้างล่างมันมาเนี่ยได้รับแสงเยอะที่สุดแล้วก็มีชั้นคิวติเคิลซึ่งคิวติเคิลเนี่ยเป็นสารที่คล้ายๆกับพวกเป็นแว็กซ์พวกหนึ่งทำหน้าที่การรวมแสงแล้วก็นอกจากรวมแสงแล้วจะได้ไหมคิวติเคิลทำหน้าที่อะไรอีกนอกจากการรวมแสงแล้วคิวติเคิลทำหน้าที่ในการคิวติเคิลทำหน้าที่ในการป้องกันน้ำระเหยนั่นเองป้องกันน้ำระเหยนี่คือหน้าที่ของคิวติเคิลนอกจากช่วยเรื่องแสงแล้วจะป้องกันน้ำระเหยด้วยเพราะว่ามันเป็นแว็กเคลือบใบไม่ให้น้ำผ่านทีนี้ข้อ 2ช่องว่างใต้ปากใบช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนแก๊สได้ดีมีผลต่อการเพิ่มอัตราการสังเคราะห์ได้แสงข้อนี้ถูกหรือผิดถูกหรือผิดถูกหรือผิดข้อนี้ก็ถูกต้องอีกแล้วเพราะว่าจำได้ไหมว่าปากใบทำหน้าที่อะไรฮะจำได้ปะปากใบเนี่ยปากใบหรือภาษาอังกฤษเราเรียกว่าสโตมาปากใบหรือสโตมาเนี่ยทำหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนแก๊สแลกเปลี่ยนแก๊สแก๊สในที่นี้ก็คือเอาคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปเอ้ยเอาไซด์เข้ามาแล้วก็เอาออกซิเจนออกไปดังนั้นคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะมันก็เกี่ยวข้องกับกระบวนการการสังเคราะห์ด้วยแสงโดยตรงก็คือเกิดปฏิกิริยาที่เราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ฟิกเซชันหรือการตึงคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองโดยมันจะมีการที่เรียกว่าถึงความเข้มข้นความสัมพันธ์ระหว่างเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของคาร์บอนไดออกไซด์กับอัตราการสังเคราะห์ด้วยแสงอยู่จำได้ปะว่ากราฟเนี่ยคืออะไรที่มันมีหน้าตาเป็นอย่างเงี้ยชื้นชื้นแล้วอันนี้ก็เป็น C อะไรนะนี้ก็เป็น C 3ตรงนี้เป็น C 4หน้าตาอย่างเงี้ยกราฟเนี่ยมีชื่อว่าอะไรจำได้เปล่าที่มันมีจุด2จุดเนี่ยจุดล่างเนี่ยเราเรียกว่าจุดอิ่มตัวจุดบนเอ้ยจุดล่างเราเรียกว่าจุดคุ้มทุนจุดบนเราเรียกว่าจุดอิ่มตัวพวกเนี้ยแต่อันเนี่ยมันเป็นอะไรไปจำมาด้วยนะไม่ใช่ว่าสอนไปแล้วก็ลืมอย่างนี้เนี่ยจุดข้างล่าง2จุดเนี่ยเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคาร์บอนไดออกไซด์เราก็เรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์คอมเพนเซชันส่วนจุดด้านบนเนี่ยเราเรียกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ saturation point
แต่กราฟเนี่ยก็เรียกว่าอะไรจะได้ไหมลองกลับไปย้อนดูนะพี่ให้เป็นการบ้านไปจะต้องเปิดดูแล้วกันพี่เคยสอนไปแล้วจะจำได้หรือเปล่าแค่นั้นเองดังนั้นกลับมาเรื่องของเราดีกว่าข้อ2ก็เลยถูกเพราะอย่างที่กราฟนี้อธิบายไปว่ายิ่งอัตราการกำลังทรายสูงมันก็ยิ่งอัตราการสั่นคลื่นแสงสูงจนกระทั่งมันอิดตัวที่จุดหนึ่งอะไรอย่างนี้ได้เนาะทีนี้ต่อมาข้อที่3พืชที่ปลูกในที่ร่มที่ร่มนะโอ้ลายมือแย่มากที่ร่มมักมีใบหนาเพื่อเพิ่มพื้นที่ผิวในการรับแสงข้อนี้ถูกหรือผิดว่าไงข้อนี้ผิดเพราะว่าอะไรจำได้หรือเปล่าพืชในที่ร่มเนี่ยพืชในที่ร่มการปรับตัวของมันจะเป็นยังไงพืชในที่ร่มการปรับตัวจริงๆของมันเนี่ยนะจำได้ไหมพี่เคยสอนไปแล้วถ้าหากเป็นพืชในที่ร่มการปรับตัวของมันจริงๆก็คือจะมีการจัดเรียงใบมีการจัดเรียงใบแล้วก็เพิ่มขนาดของใบขนาดคือพื้นที่นะเพิ่มพื้นที่ของใบเพื่อให้ได้รับแสงเพื่อให้ได้รับแสงมากที่สุดอันนี้การปรับตัวในที่ร่มแต่ถ้าไอ้ที่มันในโจทย์บอกเนี้ยคือมีใบหนาอย่างเงี้ยใบหนาในที่นี้ก็คือมีชั้นของ upper epidermisupper epidermis กับ mesophyll ที่หนาขึ้น mesophyll ที่หนาขึ้นอันนี้เป็นการปรับตัวของพืชแบบไหนอ่ะมี cuticle หนาด้วยเป็นการปรับตัวของพืชที่ได้รับแดดมากเกินไปพืชกลางแดดก็คือพืชที่ได้รับแสงมากพวกนี้มันจะมีใบหนามีคิวติเคิลหนา upper epidermis หนา mesophyll หนาอะไรอย่างเงี้ยตรงกันข้ามกันเลยนะดังนั้นข้อ3จึงผิดอย่างแน่นอนถ้าจำที่พี่สอนได้ก็จะทำข้อนี้ได้ง่ายๆเลยเห็นไหมเออง่ายอย่าตายอย่าให้โจทย์หลอกนะอย่างไอ้ข้อนี้มันตรงกันข้ามกันอย่างชัดเจนเลยมันเป็นคุณสมบัติของพืชที่อยู่กลางแจ้งหรือได้รับแสงมากเกินไปแท้ๆไอ้ความหนาของใบเนี้ยถ้าเป็นพืชในร่มมันก็จะมีการจัดเรียงตัวของใบหรือว่าเพิ่มพื้นที่ผิวใบให้มันแตกต่างไปอย่างนี้นี่แหละได้เนาะทีนี้จะเสร็จแล้วนะทีนี้มาดูข้อ4การที่มีอากาศในช่องว่างระหว่างเซลล์ในเนื้อใบแล้วก็มีน้ำที่เคลือบผนังเซลล์อยู่เนี่ยนะมันทำให้แสงส่องผ่านแล้วก็สะท้อนไปยังทุกเซลล์ได้ดีข้อนี้ถูกหรือผิดมีอากาศในช่องว่างระหว่างเนื้อใบแล้วก็มีน้ำที่เคลือบระหว่างเซลล์ทำให้แสงส่องผ่านและมีการสะท้อนไปยังทุกเซลล์ได้ดีถูกหรือผิดว่าไงนะถูกไหมเพราะอย่างที่เรารู้กันว่าความแตกต่างระหว่างอากาศกับน้ำเนี่ยมันจะเป็นการสะท้อนแล้วก็ทำให้เกิดการสะท้อนแล้วก็หักเหของแสงขึ้นไอความแตกต่างเปลี่ยนตัวกลางจากน้ำไปอากาศเนี่ยนะมันจะทำให้เกิดการหักเหจำได้ปะเคยเรียนมาในวิชาฟิสิกส์เนี่ยถูกไหมการที่มันมีการหักเหมีการสะท้อนอย่างนี้นี่แหละทำให้แสงเนี่ยมันก็เลยกระจายไปทั่วทุกเซลล์ในใบทำให้สามารถได้รับแสงแล้วเกิดการสะท้อนได้แสงได้อย่างเต็มที่ได้นั่นเองได้เนาะง่ายเห็นไหมน้องบอกไม่รู้เรื่องตั้งแต่ข้อ2ข้อ3นะอันนั้นก็เวอร์ไปนะพยายามสู้ๆแค่นี้เองมันไม่ได้ยากอะไรมากมายเนาะ
อ่ะทีนี้จะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะเสร็จแล้วนะข้อที่13ก็จบไปเราค่อยๆคืบคลานเข้าสู่ความจริงแล้วเกือบได้ครึ่งนึงแล้วมีอยู่32ข้อเนี่ยเสร็จแล้วนะทีนี้มาดูข้อที่14อันเนี้ยเป็นการวิเคราะห์ที่ค่อนข้างยากแต่พี่ก็ว่าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะโจทย์เขาบอกว่าจากการทดลองปลูกพืชในสารละลายที่มีความที่มีคาร์บอนไดออกไซด์14คือเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ที่เป็นอะไรกัมมันตรังสีกัมมันตรังสีสามารถตรวจสอบได้แยกจากคาร์บอนไดออกไซด์แยกจากคาร์บอนทั่วไปให้แก่ใบเกศที่อยู่กลางๆลำต้นดังรูปก็คือใบราวๆเนี่ยไอ้เขียวๆเนี่ยที่พี่เติมไปเนี่ยคือใบนะตรงกลางก็เป็นลำต้นลำต้นจะสีอะไรดีจะสีดำแล้วกันนะคิดซะว่าเป็นแบบไม้มะเกลืออะไรอย่างงี้สีดำสนิทนี่ข้างล่างคือรากฮะอุ๊ยบอกใบกันไปหรือเปล่าอ่ะลองวาดแล้วก็จดๆไปได้ป่ะวาดรูปนี้ไปเลยนะไม่ต้องแบบจริงๆพี่ก็ไม่ได้วาดเป๊ะหรอกแต่ว่าวาดให้คล้ายๆพี่ด้วยกันบอกว่ามันให้คาร์บอนไดออกไซด์ตรงกลางใบแค่นี้นั่นแหละตรงกลางๆของลำต้นให้ใบกลางๆลำต้นจดเสร็จยังอันนี้คือคำถามต่อมาแล้วก็ชอยนะ